แต่เลขบางใบของบานไม่มีเลขแปดไม่มีเลขแปดเราจะบัญญัติเลขแปดเหมือนกันไหมหรือว่ายังไงรีเบก็มีแปดแต่เบกกี้ไม่มีเลขแปดไงจะมีแต่วีเบกไม่มีเบกก็เลยถามว่าหนูจะปัญหาจะไงลูกก็เครียดเหมือนกันน้องบอกไม่มีแต่ว่าเวลาหนูเขียนจะไม่มีไม่มีเลยเลยอาลีเบกอาลีเบกอาเบกเขียนยังไงสะกดสระเอบอใบไม้เลขแปดคอควายกอไก่สระอีไม้ท้องสระเบกอะเลขสระเอบอใบไม้คอควายไม่มีเลขแปดไม่มีเลขแปดอันนี้บัญญัติใช่ไหมเดี๋ยวพี่โทรหาราชบัณฑิตให้ตอนนี้หนูคิดชื่อหนูชื่อหนูชื่อหนูเป็นเหรอแบบนี้ไม่งั้นหนูต้องเขียนในไอจีหนูแล้วนะว่าชื่อหนูที่ถูกต้องได้ขอบคุณที่ประกาศเจ้าของชื่อยังงงชื่อก่อนหน้านี้ไม่คิดนะเบ๊กมีเบ๊กมากำลังคิดชื่อแล้วก็ไม้ครับน้องเฟิร์สไม้น้ำสโตร์อะไรอันนี้5คนทุกคน5คนสุดยอดเลยต้องมีอีกคนนะคนใดเล่นขอน้ำนี่ได้ๆๆทำเป็นเกมขอบคุณนะคะมาครบ5แล้วใช่ไหมพี่เจมาด้านข้างสลับเลยอ๋อไม่ค่ะไม่อยู่ตรงกลางถูกแล้วมองค่ะลูกถูกต้องนะคะโอเคไหมลูกพี่เป็นเอ็กเซนจิ้นหรอจิ้นเลยคู่ไหนครับตรงกลางไม่ได้ลูกสัญญาณน้องเลยนะคะได้เลยค่ะโอเคไหมคะเริ่มเนาะโอเคได้เลยค่ะคุณไม้เจ้าของโปรเจกต์ครับผมในที่สุดวันนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วในที่สุดเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับโปรเจกต์กว่าหลายปีเหมือนกันนะครับผมที่คิดออกมานะครับผมและสุดท้ายก็มาลงเอยที่เป็นแวมไพร์นะครับผมแล้วก็ซูเปอร์เอลิสแคสของเราอย่างที่ทุกคนเห็นว้าวว่าจะได้พวกเขามาคุณต้องยากเย็นสังเกตแค่ไหนก็จริงๆก็คือบางคนเราก็แบบว่าคุยกันเขามาเสนอเราเสนอกลับอะไรเงี้ยที่ตัวเลยใครมาเสนอตัวเลยไม่มีอย่างนี้ดิเสมอนะเสมอนะเสมอมาเสนอกลับครับผมก็เป็นโปรเจกต์นักแสดงแลกเปลี่ยนครับผมแล้วก็จริงๆทุกคนกระชากลากถูจริงๆทุกคนเนี่ยคือทุกอันนี้ถูกจุดกระชากลากถูมาครับล็อกคอมาล็อกคอมาเลยใช่บอกมาแล้วก็จริงๆทุกคนเนี่ยเฟรนด์เซอร์เคิลเดียวกันอยู่แล้วคือแบบว่าทุกคนก็รู้จักกันอะไรเงี้ยคือแล้วผมเป็นคนชอบทำงานกับคนที่เรารู้สึกว่าเราทำงานเราจะสบายใจเราทำงานแล้วเราจะมีความสุขเพราะตอนนี้เราเอาความสุขเป็นที่ตั้งเราก็เลยเลือกคนที่เป็นเพื่อนแล้วก็เขาก็ซัพพอร์ตเราเราก็อยากที่จะซัพพอร์ตเขาด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมันก็จะทำให้งานออกมาดีแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยผมไม่ได้เลือกเพียงเพราะแค่ว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่ผมเลือกเพราะว่าเราทุกคนมี mindset เดียวกันว่าเราต้องการทำผลงานที่มีคุณภาพทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งหมดคือเหล่านักแสดงที่ต้องการทำผลงานให้มีคุณภาพแล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองและก้าวไปข้างหน้าแล้วก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการทำงานในกองเนี่ยมันจะมีแต่ความตั้งใจมันจะมีแต่ passion และผมคิดว่าการจะทำงานให้ดีได้อย่างนี้เนี่ยมันต้องมี passion ให้คุณไม้เลือกทีละคนแล้วว่าเราดีลแต่ละคนยังไงบ้างไปดึงดูดเข้ามายังไงคือจริงๆเอาถ้างั้นก็เริ่มจากใครก็ได้แล้วแต่คุณเบคก้าเบคก่อนแล้วกันเพราะว่าจริงๆก็จริงๆเบคเป็นคนแรกที่คุยเรื่องแวมด้วยเพราะว่าคือจริงๆผมมีโปรเจกต์นี้อยู่แล้วในหัวแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะให้มันเป็นตัวละครแบบไหนดีจะเป็นเอเลียนจะเป็นอะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็ยังคิดไม่ออกแต่ว่าพอเห็นรีเบคก้าแพทริเชียอัมสตรองเนี่ยชื่อเต็มเลยนะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบพุดขึ้นมาในหัวเลยว่าแวมไพร์ก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์แวมแล้วก็คือเราก็คือเริ่มเป็นโปรเจกต์แวมเราก็แบบเดเวลลอปในหัวมาเรื่อยๆว่าแบบเป็นยังไงดีเขียนยังไงต่อดีแล้วก็ค่อยๆมีตัวละครอื่นๆมาเรื่อยๆใช่ก็มาต่อที่คุณเจฟซาเดอร์เราเจอกันในช่วงเอเชียครับผมปุ๊บเสร็จเราก็อย่างที่บอกเราเซ็นสัญญาปีศาจแรกกันครับผมสัญญาปีศาจใช่สัญญาปีศาจ sign the contract with the devil ใช่ไม่รู้ว่าใครเป็นเดวิลในกรณีนี้แต่ว่าครับผมโอเคแล้วก็เลย
ก็เลยโปรเจกต์มันก็เลยชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหมือนว่าเริ่มต่อจิ๊กซอเริ่มต่อจิ๊กซอแล้วก็แบบว่าได้มีเน้นกับน้องเฟิร์สเนี่ยคือเขาเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็มีลุคอีกซึ่งลุคก็เพิ่งรู้จักกันเมื่อไม่นานแล้วแบบอยู่ๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์นี้มันเหมาะกับตัวนึงที่เราเขียนเอาไว้ที่เราคิดเอาไว้ว่ามันจะต้องมีคาแรคเตอร์ตัวนี้เราก็เลยแบบเฮ้ยลุคอยู่อยากเล่นอะไรที่มันแปลกใหม่ไหมอะไรเงี้ยอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วก็นิ้งเราเคยร่วมงานกันอยู่แล้วผมก็เลยไปล็อกคอมาแล้วบอกนิ้งเรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละถามว่าหนูได้เป็นคนหรือยังคะพี่ไม้บอกยังก็ไม่ยังไม่ได้อย่าสปอยดิอย่าสปอยทุกคนสปอยกันหมดแล้วที่อาจจะอยู่ตรงนี้มีใครเป็นคนบ้างหนูทันไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้บอกไม่ได้ครับเฟิร์สหยุดอย่าพูดที่รู้ว่าน้องกำลังจะพูดอะไรบางอย่างก็จะเงียบเอาไว้ครับเป็นคนไหมเฟิร์สเป็นคนไหมไม่รู้ครับผมเป็นคนหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่มีใครรู้ครับโอเคเราพูดถึงไหนจิ้มทีละคนแล้วจิ้มทีละคนเมื่อกี้โอเคครบแล้วเฟิร์สก็เป็นน้องรักที่เราสนิทกันครับผมแล้วก็คือมันมีคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องเกือบหลุดแล้วไหมล่ะเกือบแล้วที่มันต้องเป็นเขาใช่ที่มันต้องเป็นเฟิร์สแล้วรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือน้องอ่ะเขาก็เคยบอกกับเราว่าแบบเขาอยากจะเล่นอะไรที่มันแบบแตกต่างอะไรเงี้ยแล้วคือที่ผ่านมาเขาได้แต่บทแบบคิ้วๆเพราะเขาเป็นคนน่ารักอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบว่าเราก็เลยมอบบทนี้ให้เขาซึ่งแบบเขาน่าจะสะใจกับบทนี้มากกลายเป็นว่าผมเองที่เล่นไม่ได้เพราะไม่กล้าจ้องตาก็ยังขำทุกคนอยู่ขำทุกคนอยู่ผมเป็นเซนต์ตื่นมากเซฟนี่ต้องได้เลยจริงๆตอนไพลอตก็เกือบขำเหมือนกันแต่ผมฮึบเอาไว้ได้เพราะว่าในหัวมีแค่เรื่องเดียวเลยคือค่า OT ใช่ผมก็เลยฮึบไว้เป็นสิ่งเดียวที่กดเส้นตื้นของผมได้ซึ่งเราก็จ่ายจริงๆเข้าทีครับต้องจ่ายอยู่ดีครับผมครับผมณวันนี้ลุกเลยลุกพูดไปแล้วลุกพูดไปแล้วครับพูดไปแล้วณวันนี้เนี่ยความทุ่มเทของเราเนี่ยมันเดินทางมาถึงจุดจะเริ่มต้นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับเอาจริงๆผมเครียดมากนะสภาพผมเป็นแบบเนี้ยคือจริงๆเมื่อวานผมมานั่งยกโต๊ะยกเก้าอี้อยู่แล้วก็ตอกตะปูอยู่บนเวทีแล้วก็ผมขึ้นไปโปรแกรมไฟเองนะโชว์นี้ผมเพิ่งคิดเมื่อเช้านะดูป่ะโชว์ที่เกิดขึ้นวันเนี้ยเพิ่งคิดเมื่อเช้าผมมาตั้งแต่ห้างเปิดมาคิดเมื่อเช้าเลยแล้วก็เนี่ยจนจบแล้ววันนี้คือถ้าผมกลับไปคือผมสงบเลยตอนนี้เหลือแค่กายหยาบแล้วนะจิตผมไม่อยู่แล้วต้องระดับฮอลลีวูดแล้วล่ะระดับฮอลลีวูดเลยเหรอครับอันนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีในอนาคตล่วงหน้านะครับเริ่มหาหรือยังคะจริงๆวันนี้ที่ชวนมาคือเปิดรับได้เลยสปอนเซอร์ครึ่งนึงเลยนะเปิดรับได้เลยตอนนี้เปิดรับเลยครับใครที่อยากจะร่วมทำงานกับเรานะครับบริษัท MBA Entertainment นะครับก็เปิดที่จะโคกับหลายๆที่เลยเพื่อพัฒนาให้คุณภาพของซีรีส์แล้วก็หนังแล้วก็ไม่ใช่แค่ซีรีส์หนังนะครับผมแต่พวกพาร์ทหนึ่งของเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกอย่างนะครับผมให้ยกระดับขึ้นไประดับสากลนะครับผมภาพเราที่มันเห็นโปรเจกต์ที่ดีๆเรื่องที่เราเคยได้ดูคือจริงๆที่ผ่านมาไม่เคยได้เล่นบทที่ไม่รู้สึกว่าได้ใส่ความเป็นตัวของตัวเองเข้าไปแล้วก็ไม่ก็เลยเขียนเองซะเลยก็เลยเขียนเองซะเลยแล้วที่ผ่านมาก็รอมานานมากตอนแรกกลับมาไทยแล้วเนาะก็แบบอ่ะเราก็รอเป็นปีแต่บทที่เข้ามาแล้วมันยังไม่ใช่เราอ่านแล้วมันยังเหมือนเดิมอยู่มันยังเป็นแบบเขายังมีมุมมองที่เขายังมองเราเหมือนเดิมอยู่ว่าเอ้ยไมค์ก็ต้องไปเล่นเป็นบทแบบนี้คาแรคเตอร์แบบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าเราขืนเรารอเนี่ยเราคงแบบได้กลายเป็นแวมไพร์จริงๆคงแบบว่าแก่ไปเรื่อยๆหลีกเลี่ยงจะพูดไม่รู้จะขัดต่อเราหลีกเลี่ยงจะพูดคำนี้ใช่ไหมเราจะขอตัดท่อนเมื่อกี้ออกได้ไหมครับเราจะเป็นแวมไพร์จริงๆแล้วจบแค่นั้นพอทุกคนไม่มีใครว่าแก่หรอกใครให้ตัดออกแวมไพร์ไอ้อันนี้เขาไลฟ์พี่อันนี้เขาไลฟ์คนไหนไลฟ์ครับเมื่อกี้นี้ออกใครไม่เป็นไรค่ะแวมไพร์แค่อยู่นานเฉยๆอยู่มานานเอาจริงๆแล้วเรื่องแวมไพร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับ True Story เป็นเรื่องเกี่ยวกับเบสเครื่องนี่จริงๆพี่ไม่ใช่คนหรอเนี่ยผมขำกองเชียร์สรุปไม่ใช่นะเล่าไปหมดทำเล่าไปทำเล่าไม่ครับผมพูดแค่นี้แล้วกันว่าซีรีส์แวม The Series เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตรักของตัวเองBased on true story. โอเคยกเว้นส่วนที่เมื่อกี้ขี่คอแล้วปาดคนคอคนนั้นไม่นับโดนตึกสามครั้งนี่ไ
ถามนิดนึงโดตึก3ชั้นครับคือวันนั้นเนี่ยผมไปถ่ายซีนอยู่แล้วผมกลับมาคือแบบว่ามันมีเรื่องโดตึก3ชั้นแล้วเขาก็เป็นสตันอยู่ทีนี้เนี่ยคือมันจะสว่างแล้วผมก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วเราทำเองแล้วกันผมก็เลยแบบว่าพี่ถอดสลิงผมเอาติดสลิงเต๊ดๆๆแล้วผมก็เอากล้องเสียบปั๊บอุ๊บปั๊บเข้าไอ้บอดี้แคมแล้วก็ยกไฟเองแล้วผมก็พี่ยกผมขึ้นเลยไม่ต้องคิดอะไรแล้วยกผมขึ้นเลยไม่ต้องทดลองไม่ต้องอะไรก็ยกขึ้นไปแล้วก็ผมก็แบบ1 2 3พร้อมครับผมก็กระโดดลงมาเลยประมาณ 3-4 รอบได้แล้วก็แบบจริงๆผมเป็นคนกลัวความสูงแต่วันนั้นลืมไปเพราะว่ามันมีอันอย่างอื่นที่น่ากลัวความสูงคือค่า OT ยังเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมคือเรื่องเดิมเรื่องนี้ทำให้เราลืมความกลัวทุกอย่างใช่เรื่องนี้ทำให้เราลืมทุกอย่างได้ก้าวข้ามหลายๆอย่างได้ก้าวข้ามความกลัวก้าวข้ามหลายๆอย่างได้ใช่ใช่ครับผมคนอื่นพูดต้องไหมครับผมพูดคนเดียวเลยเจ็บคอมากผมคุณเป็นเจ็กซ์สกุลที่ฝากทีละคนไหมแบบว่าได้ทุกคนจะได้พูดเท่ากันโอเคนี่ขอเริ่มก่อนเลยละกันถ้าเท่าที่พี่ไมค์พูดไปเมื่อกี้เราน่าจะเห็นถึงความตั้งใจของพี่ไมค์แล้วนะคะว่าเขาทุ่มเทขนาดไหนกับโปรเจกต์นี้ก็ฝากโปรเจกต์แวมพี่ไมค์ไว้ด้วยนะคะก็จริงว่าด้วยความที่เนื้อเรื่องของพี่ไมค์เนี่ยบวกกับสไตล์ของพุ่มกับอะไรเงี้ยที่ทำให้ภาพที่เราชมกันตอนไพลอตเนาะมันออกมาแบบเท่แล้วก็ออกมาแบบน่าสนใจขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะความแบบความละเอียดของเขาที่เขาลงในดีเทลในทุกอย่างที่เขาอยากให้มันตรงออกมาในภาพในหัวเขามากที่สุดอะไรเงี้ยก็ฝากโปรเจกต์พี่ไมค์ค่ะเขาตั้งใจมากจริงๆเหมือนที่ทุกคนได้ยินกันเมื่อกี้ค่ะครับก็ฝากแวมด้วยนะครับผมก็อย่างที่ไมค์บอกเนาะว่าโปรเจกต์เนี้ยจะยกระดับซีรีส์หรือว่าหนังเนี่ยให้มันสูงขึ้นไปอีกเนาะให้มันโกอินเตอร์แล้วก็มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็จะเปิดกล้องแล้วเร็วๆนี้ใช่มั้ยเปิดยังยังไม่พูดหรอยังไม่เปิดไม่รู้อ้าวหรอจริงป่ะเอาเป็นว่าฝากด้วยนะครับฝากด้วยก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามเปิดกล้องมาเช็ดทำความสะอาดแล้วเราก็มันมูหมดแล้วใช่ไหมจะไปไหนเดิมต่อแถมหมดเลยพี่เจฟบ้างกิวสาลิกเรียกไม่ตอบวันถ่ายของผมก็จริงๆก็ผมอะเห็นตั้งแต่เดวันเลยว่าพี่ไมค์แบบคิดอะไรมายังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นสไลด์นั่นของเขาเลยที่เขาแบบว่าพี่ก็อยากให้เจมมาเล่นของพี่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นแววตาเห็นความแพชชั่นของเขามาตลอดผมพูดตรงๆวันแรกก็ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆที่พี่อธิบายผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่พูดตรงๆแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าพี่มีแพชชั่นมากๆพี่อยากทำสิ่งนี้จริงๆแล้วก็แบบเชื่อว่าตัวเองจะทำสิ่งนี้ได้จริงๆผมก็เลยตอบตรงเพราะว่าผมเห็นแพชชั่นตรงนั้นจริงๆพี่แล้วก็ฝากทุกคนด้วยซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่พี่ไมค์ใช้เวลาทั้งชีวิตแล้วก็แพชชั่นทั้งชีวิตแล้วก็ประสบการณ์ทั้งชีวิตเลยมาเพื่อรถตอนนี้ทั้งชีวิตก็ไปใช่ก็คือรถก็ไม่มีแล้วใช่มั้ยตอนนี้เราขายเพื่อมาทําไพลอตใช่มั้ยขายบ้านขายรถนี่เพื่อมาทําไพลอตอันนี้ตัวเดียวนะครับครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามจริงๆแล้วก็นักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆแล้วก็ผมเองในฐานะนักแสดงคนก็อยากจะบอกว่าก็จะตั้งใจทําให้เต็มที่ครับขอบคุณครับผมเบกกี้มาเบกกี้โอเคก็ฝากแฟมนะคะก็ทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็อย่างที่พี่ไมค์บอกว่าทุกคนก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดเชื่อว่าทุกคนจะทีมงานนักแสดง everyone เลยจะตั้งใจให้ถึงที่สุดจะทำกันบ้านให้หนักๆแล้วก็พี่ไมค์มีแพชชั่นที่สูงมากๆเรื่องนี้แบบว่าเวลาเล่าให้ฟังเหมือนว่า you told me about them yeah well you told me about them หนูเชื่อว่าทุกคนจะเห็นความตั้งใจแล้วก็มันเป็นสตอรี่ไลน์ที่หนูรู้สึกว่า mysterious dark น่าค้นหาเราก็อยากให้ทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็รอติดตามไปด้วยกันนะคะแฟนแฟนติดซีรีส์นะคะเย้ thank you you're welcomeก็จริงๆซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะครับผมก็ดูจากเทรลเลอร์แล้วดูเป็นโรแมนติกมากเลยครับเป็นแนวคอมเมดี้เรื่องนี้เป็นโรแมนติกคอมเมดี้ครับผมพูดเลยเป็นโรแมนติกคอมเมดี้จริงๆครับอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นหน้าผมดูจริงจังมากตอนนี้ใช่มันมีพาร์ทที่ไม่ได้โชว์ในตัวเทรลเลอร์นะใช่ใช่ใช่เรายังไม่ได้โชว์ครับผมเพราะว่าเราไม่ต้องการสปอยจนเยอะเกินไปครับผมแต่ที่ผ่านมาตลอดรายการสปอยไปเรื่องละหลุดไปประมาณ 70% ไม่ได้ก็ยังไงก็ฝากบริษัท MDA Entertainment ของไมค์ด้วยนะครับผมและโปรเจกต์แรกของพวกเรานะครับผมก็คือ Vamp The Series นะครับผมซึ่งเราจะบวกไม่ได้เราจะเร็วๆนี้ครับผมโอเ
จอกันใหม่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณเอาเขามาถ่ายออกคุณเอาเขามาถ่ายออกไปเฉยๆขอบคุณค่ะทุกคนค่ะขอบคุณน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 ะ